วัสดีครับมวลมหาประชาชนผู้เข้มแข็งครับส่งเสียงดังๆไปถึงผู้ชมทางบ้านทั้งทางทีนิวและบลูสกายด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นที่พึ่งของเราครับวันนี้เรามีฝ่ายบริหารที่เชื่อถือไม่ได้เรามีฝ่ายนิติบัญญัติที่คอยลักกลับพวกเราแต่เรามีสถาบันตุลาการที่พึ่งได้ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพครับเรามาร่วมกัน21วันเราเดินทางมาชนะอย่างน้อย2เรื่องแล้วใช่ไหมครับเรื่องแรกเราสามารถจะแช่แข็งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมได้แล้วใช่ไหมเราได้เชื่อว่าเราได้แช่แข็งความชั่วร้ายฉีดยาสลบไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งวางใจมันทีเดียวขณะเดียวกันวันนี้เราได้รับชัยชนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่มันพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้วันนี้เราก็ประสบความชัยชนะแล้วใช่ไหมตกลงทั้งเรื่องที่มันลักหลับและเรื่องที่มันลักไก่เราสามารถจะจับขโมยที่ลักหลับและลักไก่ได้แล้วพี่น้องต้องมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปใช่ไหมครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะถอนพิษกันวันนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยใครต้องรับผิดชอบใครที่ต้องติดคุกบ้างครับอาจารย์ท่านผู้มีเกียรติครับถ้าหากว่าการกระทำความผิดถึงระดับนี้แล้วพวกนี้ก็แต่ถอยไปเฉยๆไม่มีใครรับผิดชอบเลยในความผิดที่เกิดขึ้นผมคิดว่าพวกเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับประการแรกเลยผมว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาเป็นคนเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและในที่สุดก็ขัดรัฐธรรมนูญเองใช่ไหมครับความรับผิดชอบทางการเมืองจำเป็นสำหรับประเทศที่มีอารยะจะต้องมีต่อมจริยธรรมน่าจะต้องบางกว่านี้ถ้าเป็นบางประเทศเขาฆ่าตัวตายแล้วใช่ไหมครับบุคคลที่ควรจะต้องรับผิดชอบมากที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไม่ใช่พี่น้องทราบใช่ไหมครับหลังจากกระบวนการลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องสมาชิกวุฒิสภาอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานพอผ่านวาระ3เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเพราะมีเวลา20วันพี่น้องจำไว้นะรัฐธรรมนูญกำหนดเวลาให้20วันจะทูลเกล้าเพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยถามว่าทำไมเขากำหนดให้20วันแล้วทำไมเธอไม่ยอมพิจารณา20วันรีบตะลัดตะแตนนำขึ้นทูลเกล้าโดยเร็วยี่สิบวันที่รัฐธรรมนูญกำหนดก็เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ใคร่ครวญว่ากฎหมายว่ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขจะสร้างความเดือดร้อนจะสร้างความมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรประชาชนจะรับได้หรือรับไม่ได้อย่างไร
ประชาชนจะลุกขึ้นมาเสถียรภาพของประเทศจะเป็นอย่างไรฝ่ายบริหารจะต้องใคร่ครวญแต่นี่เธอทำเป็นไม่รู้เรื่องพอผ่านวาระสามรีบนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทันทีเลยใช่ไหมพี่น้องครับการนำขึ้นทูลเกล้าทันทีเนี่ยตรงนี้ไฟมันร้อนผมพยายามจะหนีไฟอยู่การนำขึ้นทูลเกล้าทันทีโดยที่สิ่งนั้นไม่เรียบร้อยสิ่งนั้นมีทุจริตลงมติแทนกันสิ่งนั้นมีทุจริตสอดไส้และนำขึ้นทูลเกล้าเหมือนกับว่าโยนภาระทางการเมืองทั้งหมดให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องทรงลงมาเพื่อพิจารณาในเรื่องเหล่านี้พี่น้องว่าสมควรไหมสมควรไหมการกระทำอันนี้ถ้าเป็นโบราณราชประเพณีหัวขาดใช่ไม่ใช่พี่น้องครับถามใจพี่น้องเถอะคนเป็นนายกรัฐมนตรีถ้านำความที่ไม่เรียบร้อยนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเหมือนกับถวายเผือกร้อนให้พระองค์ท่านทำแบบนี้ต้องรับผิดชอบถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผมว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบส่งเสียงให้ดังที่สุดนอกจากนั้นลำดับถัดไปที่ต้องรับผิดชอบก็คือประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภาใช่ไหมครับวันนี้ศาลระบุชัดว่าปิดปากไม่ให้เสียงข้างน้อยได้อภิปรายเสียงข้างน้อยจะอภิปรายก็ใช้เสียงข้างมากลงมติปิดอภิปรายมีการเตือนกันมากกันทั้งระดับผู้หลักผู้ใหญ่เตือนกันก็ไม่ฟังปิดอภิปรายอย่างนี้มันต้องไปเลยใช่ไหมครับนอกจากนั้นส.ส.และส.ว.312คนที่สนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องไปด้วยใช่ไหมครับที่สำคัญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พูดถึงส.ส.คนหนึ่งที่โกงทุจริตด้วยการเสียบบัตรแทนคนอื่นส.ส.คนนั้นชื่อนายนฤศรเป็นส.ส.สกลนครเขต3ครับนี่แหละครับโฉมหน้าของคนที่ศาลบอกว่าทุจริตในสภาครับพี่น้องครับคนที่ทุจริตพวกเราไปเลือกตั้งเราทุจริตการเลือกตั้งเราผิดกฎหมายอาญาใช่ไหมทั้งประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาก็คือประธานวุฒิคนที่ทุจริตการเลือกตั้งคนที่ทุจริตสอดไส้เอกสารเปลี่ยนเอกสารคนที่ไม่ยอมให้ฝ่ายค้านได้มีโอกาสแปรยติเหล่านี้มีความผิดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องมีการชำระสะสางความผิดทางอาญาใช่ไหมยิ่งกว่านั้นถ้าเป็นโจรก็ต้องบอกว่าพอทำผิดแล้วออกมาตั้งโต๊ะรวมหัวกันประกาศว่าจะไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอย่างนี้ต้องมีโทษกบฏด้วยใช่ไหมการถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณหมายถึงถอนพวกมันออกไปด้วยใช่ไหมครับเอาละเรื่องที่เกิดขึ้นที่เราพูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานเรื่อง
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องวุฒิสภาเราจะพูดกันเพียงแค่นี้แต่เรามีเรื่องบางอย่างที่จะต้องเปิดเผยให้พี่น้องฟังพี่น้องครับประเทศไทยเนี่ยโชคดีใช่ไหมครับที่เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทยใช่หรือไม่ใช่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพศพินราชธรรมพวกเรารักในหลวงใช่ไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่แต่เรารักในหลวงคนต่างชาติเขาได้รู้เกียรติศัพท์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างไรคนต่างชาติเขายังสรรเสริญผมไม่อยากจะพูดเฉยๆแต่คนต่างชาติเขาได้ทำพระกรณียกิจพี่น้องบางคนคงไม่เคยเห็นชาวยูเครนเขาได้โรยทรายเพื่อบอกถึงภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องมีสมาธินั่งดูและจะได้ทราบซึ้งว่าคนต่างประเทศเขามองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ายิ่งใหญ่อย่างไรบ้างพี่น้องนั่งกันมีสมาธิชมกันเลยครับ
พี่น้องครับภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ขนาดศิลปินชาวต่างชาติเขายังชื่นชมในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเราคนไทยทุกคนย่อมมีพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมดวงใจของเราใช่ไหมครับทุกประเทศย่อมมีประมุขของประเทศประมุขของประเทศเป็นศูนย์รวมใจประเทศไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่เราพูดกันมาบางประเทศเขาก็มีการได้มาซึ่งประมุขซึ่งแตกต่างกันบางประเทศอาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอย่างอื่นแต่เรามีประวัติอันยาวนานที่เรามีพระมหากษัตริย์กอบกู้บ้านเมืองมายาวนานพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยใช่ไหมครับพี่น้องคำว่าจอมทัพไทยแปลว่าอะไรคุณวิทยเอนพระมหากษัตริย์ท่านทรงนำทัพออกรบบรรพกษัตริย์ของเราทุกพระองค์สร้างบ้านสร้างเมืองให้กับพวกเรามาจนมีที่ให้พวกเรามายืนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับพี่น้องครับการมีพระประมุขมีข้อดีอย่างยิ่งที่เรามีศูนย์รวมใจเพราะว่าพวกเราทุกคนรักพระประมุขรักพระองค์ท่านเราจะทำอะไรเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหรือไม่แล้วถ้าทุกคนในประเทศรักพระองค์ท่านทุกคนก็ไม่อยากจะทำให้ท่านลำบากพระทัยใช่ไหมครับอะไรที่เราคิดจะทำแล้วไปกระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาทเราก็หยุดเราก็รู้ว่าเราไม่ควรทำประเทศชาติทุกคนเราก็จะรักกันเป็นหนึ่งเดียวเราก็จะปลองดองไม่แตกแยกใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เรามีศูนย์รวมใจประเทศชาติได้เป็นหนึ่งเดียวมีความสามัคคีร่วมกันในสังคมเพื่อที่จะนำสังคมก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นจุดดีของการที่เรามีศูนย์รวมใจใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมว่าประเทศขณะนี้ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ประชากรมีรายได้สูงที่สุดในโลกคือประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์นั้นเป็นประเทศร่ำรวยเขามีพระมหากษัตริย์รู้ไหมว่าเขามีอย่างไรนอร์เวย์เคยถูกสวีเดนยึดครองเป็นเวลานานเมื่อประมาณ100ปีเศษนิดเดียวนี้เองนอร์เวย์ได้เอกราชจากสวีเดนพอได้เอกราชเขาก็คุยกันในบรรดาประชาชนของเขาว่าเราจะหาพระประมุขดีไหมในที่สุดเมื่อเขาสูญหายไปหมดแล้วของเก่าเขาได้ไปขอราชวงศ์ของเดนมาร์กมาเป็นประมุขมาเป็นพระประมุขของนอร์เวย์ในปัจจุบันพี่น้องตกลงแต่ละประเทศก็มีประวัติแตกต่างกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันและก็ไม่ใช่ว่ามีพระประมุขจะเป็นเรื่องที่ล้าหลังนั่นเป็นคนที่ยึดติดกับรูปแบบบางประเทศประเทศอังกฤษก็มีสถาบันกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับอยากจะให้พี่น้องดูนะครับว่าเดี๋ยวจะบอกว่าศิลปินที่ใช้ทรายโรยเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่คนเดียวแต่อยากจะให้พี่น้องดูว่าศิลปินนักร้องต่างชาติเขาได้ร่วมใจกันแต่งเพลงเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคุณวิทยเอนครับศิลปินนี้เป็นใครเป็นศิลปินชาวอังกฤษครับเขาได้แต่งเพลงให้กับพ่อของเราชื่อเพลงว่าเพื่อพ่อตลอดไป Love Eternally ไปชมกันครับHave walked
heart and hand you have seen a great plan given your own so that we can stand. Choices, we choose one. 10,000 voices that become one. One in harmony, all in unity. Together we will give you love eternally. One in harmony. ในทุกๆ ที่ในทุกๆบ้านทุกๆหนแห่งพระองค์ท่านเป็นแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจเราจะรักพระองค์ท่านตลอดไปใช่ไหมครับนั่นเป็นศิลปินชาวอังกฤษเมื่อกี้นี้บังเอิญเขาปิดเสียงเร็วไปนิดศิลปินชาวอังกฤษ2คนมายกมือแล้วก็บอกว่าขอทรงพระเจริญพูดภาษาไทยนะครับมาสักครู่พี่น้องครับฝันไม่ค่อยดีของพวกเรามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราไม่เคยคิดว่าจะมีขบวนการอะไรที่พวกเราไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วบังเอิญเมื่อวานนี้ผมไปฟังศาสตราจารย์ดร.ชัยอนันต์สมุทวณิชซึ่งเป็นราชบัณฑิตผู้ที่จุฬามีคำพูดคำหนึ่งของอาจารย์ชัยอนันต์สมุทวณิชอาจารย์ชัยอนันต์บอกว่าวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากๆผ
พบประการที่หนึ่งเดิมเนี่ยเรามีวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากที่ประชาชนไม่พอใจเผด็จการทหารเราเรียกร้องอยากจะได้รัฐธรรมนูญแต่ครั้งนี้เป็นวิกฤตที่เกิดจากรัฐสภาและเกิดจากส.ส.ที่พวกเราเลือกไปแต่ดันจะไปฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องนี่เป็นวิกฤตครั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยที่พวกเราต้องออกมาต่อสู้กับส.ส.ที่พวกเราเลือกมาต่อสู้กับพรรคการเมืองประการที่สองที่อาจารย์ชัยนันท์พูดถึงก็คือไม่คาดฝันว่าจะมีอะไรพยายามสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศพี่น้องฟังอาจารย์ชัยนันท์พูดเองก็แล้วกันก่อนในการเมืองไทยและก็มีขอบเขตขยายตัวมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากเพราะว่าเท่าที่เป็นมานั้นเรามีศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวความสมัครสมานรักใคร่ของประชาชนแต่เวลานี้สิ่งนั้นกำลังถูกทำลายลงเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิกฤตอีกด้านหนึ่งเป็นวิกฤตทางจิตวิญญาณวิกฤตทางจิตวิญญาณที่คนไทยเราบางส่วนเริ่มตั้งข้อสงสัยกับประเพณีกับวัฒนธรรมกับสถาบันที่เราเคารพนับถือมาเป็นเวลานานในวิกฤตทางจิตวิญญาณนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความสั่นคลอนทางความจงรักภักดีในสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะพูดว่าความรู้สึกชาตินิยมมีความสำคัญแต่สำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วชาตินิยมไม่สำคัญเท่ากับการที่เรามีการเคารพนับถือองค์พระประมุขของชาติอย่างแน่นหนาแต่เมื่อความรู้สึกทางจิตวิญญาณถูกสั่นคลอนแล้วเนี่ยคำถามถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพฤติกรรมทางการเมืองของคนเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของพวกเราทุกคนพวกเราเชื่อไหมครับว่ามันจะมีขบวนการล้มเจ้าเชื่อไหมครับพี่น้องครับผมเองติดตามดูสถานการณ์ผมก็เชื่อเหมือนพี่น้องว่าขณะนี้มีขบวนการล้มเจ้าคนที่บอกกับผมคนที่บอกกับพวกเราว่ามีขบวนการล้มเจ้าจริงมันมีการแบ่งงานกันทำเป็นกระบวนการสอดรับกันเป็นระบบคนที่พูดกับผมเองคือทาลิตเพ็งดิษฐ์พี่น้องเมื่อครั้งที่เขายังเป็นคนดีอยู่เขาบอกว่ามีจริงๆผมยืนยันถ้าพี่น้องอยากจะดูว่ากระบวนการล้มเจ้ามีจริงไหมพี่น้องมีสมาธิผมได้เรียบเรียงกลุ่มบุคคลว่าใครพูดอย่างไรบ้างยาวเป็นลำดับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันมีกระบวนการล้มเจ้าที่ชั่วร้ายจริงหรือไม่พี่น้องตามไปดูกันเลยครับพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกจนได้รับการประกาศเกียรติสรรเสริญพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วโลกท่านเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีคนไทยคนใดคนหนึ่งหรือรวมกันเป็นขบวนการคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการพูดจาพาดพิงให้ร้ายและไม่แสดงออกซึ่งความเคารพเทิดทูนตลอดจนวิธีการอื่นๆที่มุ่งหมายจะลดทอนอำนาจและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปเป็นรัฐไทยใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อท้ายข้อมูลที่ผมคิดว่าตรงกันทุกฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้ง DSI แล้วก็กระทรวง ICT เนี่ยนะครับคดีที่เราเรียกว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐด้วยการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วที่น่ากังวลหรือน่าตกใจก็คือแต่ก่อนเนี่ยความผิดด้านนี้มันเป็นการกระทำความผิดเฉพาะตัวที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ individual นะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันเป็นการทำแบบเครือข่ายครับเป็นเชิงองค์กรเป็นเน็ตเวิร์กมีฝ่ายวางแผนมีฝ่ายสนับสนุนการเงินมีฝ่ายทางเทคโนโลยีไปลงเว็บมีคนเขียนบทความมีอะไรต่างๆต่อเป็นจิ๊กซอเป็นเหมือนขบวนการเราเรียกกันภาษานักข่าวว่าคดีล้มเจ้านะครับจากการที่เราทำคดีนี้มาแลมปีเนี่ยนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ไม่สงบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่ามีคนเกี่ยวข้องมากพอสมควรนะครับนะครับแม้แต่เร็วๆนี้นะครับที่กลุ่มนปชไปพูดเมื่อครบรอบวันที่10เมษายนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกล่าวล่วงละเมิดสถาบันด้วยนี่นะครับเราก็พบว่ามีลักษณะของการถักทอการสนับสนุนถักทอการสนับสนุนครับคือไม่ใช่ต่างคนต่างมาเจอแล้วก็มาพูดแต่ว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำมีฝ่ายกองเชียร์ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายจัดฉากจัดเวทีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเข้าลักษณะเป็นเครือข่ายหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าเป็นตัวการร่วมหรือไม่ก็เป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่เป็นการกระทำเฉพาะตัวคนเดียวแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับชาวไทยนะครับซึ่งเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยว่ามันมีอยู่จริงขบวนการล้มเจ้าผมยืนยันเลยจากการทำคดีของเรามาระยะหนึ่งกระบวนการล้มเจ้านี่มีจริงอย่างไรก็ดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าอยู่มากมายซึ่งต้องไล่เลียงเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างเป็นระบบเสมือนกระทำร่วมกันเป็นขบวนการโดยลำดับคือนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพฤติกรรมจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ตีตนเสมอและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเริ่มขยายเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้ร้ายบิดเบือนและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนมากตัวของทักษิณชินวัตรเองก็มีพฤติกรรมและคำพูดที่สังคมไทยตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีด้วยความสุจริตใจหรือไม่อยู่บ่อยครั้งเริ่มจากรัฐบาลทักษิณได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม2547ว่าด้วยการจ้างพนักงานของรัฐเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการมาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอ้างว่าเพื่อเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประชาชนคนไทยสะเทือนใจว่าจะไม่มีใครเป็นข้าของพระราชาทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนต่างพระเนตรพระกันกันอีกแล้วหรือมีการนำธงชาติที่มีข้อความทรงพระเจริญมาโบกต้อนรับทักษิณชินวัตรในการเดินทางพบปะประชาชนวันที่10เมษายน2548ทักษิณชินวัตร
เป็นประธานในพิธีทำบุญประเทศภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในตำแหน่งและองค์ประกอบที่ไม่ปรากฏว่าสามัญชนคนใดจะลงไปนั่งและกระทำการเช่นนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ศาสตราจารย์รับผีสาคริกและพลเอกพิจิตรกุลวานิชองคมนตรีทนไม่ได้ต้องออกมาท้วงติ่งในทำนองว่าเป็นการเหิมเกริมตีตนเสมอเจ้าคุณดูพิจารณาดูสิว่าที่เขาทำเนี่ยเขาล่วงล้ำพระราชอำนาจยังไงทำบุญในวัดพระแก้วทำได้ไหมคุณเป็นคนไทยเราไปกราบพระแก้วมรกตได้แต่ทำบุญพระแก้วไม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องบินไทยคู่ฟ้ามาใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมสมควรหรือไม่เพราะโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทยมีเพียงประมุขของประเทศคือองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีการถวายเครื่องบินเป็นพระราชพาหนะไม่ปรากฏว่ามีนายกรัฐมนตรีคนใดกระทำการคล้ายตีตนเสมอเช่นนี้มาก่อนแม้แต่นายกที่มาจากเผด็จการทหารมีอำนาจล้นฟ้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเต็มไปด้วยข้าราชการระดับ10ขึ้นไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2549ทักษิณชินวัตรได้พูดจาโดยใช้ถ้อยคำที่มีนัยยะแอบแฝงถึงบุคคลเบื้องสูงจนเกิดปฏิกิริยาจากคนในสังคมอย่างรุนแรงอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อใดนะครับเป็นทฤษฎีบริหารเลยนะครับเมื่อใดองค์กรตามปกตินะครับถูกองค์กรที่นอกระบบครอบงำหรือมีอิทธิพลมากกว่าองค์กรปกตินั้นวุ่นวายหรือถ้าจะแปลเป็นไทยชัดๆก็คือว่าวันนี้องค์กรนอกรัฐธรรมนูญไม่ใช่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือบุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาวุ่นวายองค์กรที่มีในระบบรัฐธรรมนูญมากไปมีการไม่เคารพกติกาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ observe รู้ว่าหลอกเขาได้กล่าวคำพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไม่ต้องรอธงใครใครโบกธงมาข้ามฟากมาตีธงกลับไปได้เลยไม่มีความหมายธงข้ามฟากไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านว่าขอให้ยึดหลักประชาธิปไตยยึดรัฐธรรมนูญจะมาโบกธงข้ามฟากไม่ได้ถือว่าทุกอย่างต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกานะครับพอแล้ววุ่นวายมากแล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วนะครับจนกระทั่งกรมราชนิกูลต้องเปิดการแถลงข่าวตั้งคำถามต่อทักษิณชินวัตรว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่เขากล่าวนั้นหมายถึงใครขณะที่นายมีชัยฤชุพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการกระทำของทักษิณครั้งนี้ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าเขาไม่มีใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กลางเดือนธันวาคมปี2552ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองคือพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชอุดชรได้เขียนบทความเรื่องมินประมาทพระมหากษัตริย์ออกเผยแพร่เรียกร้องให้ประชาชนคนไทยช่วยเตือนห้ามปราบให้คนไทยบางคนยุติพฤติกรรมลบหลู่หรือมินประมาทพระมหากษัตริย์ก่อนจะเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับ The Time Online สื่ออังกฤษด้วยถ้อยคำที่จงใจให้ร้ายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องแผนการรัฐประหารมาล่วงหน้าซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเป็นเสมือนใบเสร็จยืนยันทุกคำพูดและพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขาที่ทำให้ผมแน่ใจคือก่อนหน้าที่เขียนบทความนั้นเนี่ยผมเตือนแล้วว่าจากพฤติกรรมต่างๆของหลายกลุ่มด้วยกันหลายคนด้วยกันเนี่ยกำลังมีความพยายามที่จะล้มระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญผมเขียนไว้ก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครกันแน่จนกระทั่ง
คุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันที่ลงฉบับวันที่20เมษายนปีนี้ที่บอกว่าทราบจากพลเอกพันลบปิ่นมณีว่าก่อนจะเกิดรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยประธานองคมนตรีกับองคมนตรีอีก2คนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าจะกำจัดทักษิณถวายผมถือว่าประโยคนี้การให้สัมภาษณ์คราวนั้นเป็นการยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นไม่เชื่อถือระบบการปกครองแบบที่มีพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกแล้วเพราะการให้สัมภาษณ์คราวนั้นที่ผมแน่ใจแล้วก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ช่างแต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าผมดูประเทศไทยมานานพอสมควรที่จะตัดสินด้วยตัวเองได้ว่าอะไรคืออันตรายอะไรไม่ใช่อันตรายต่อบ้านต่อเมืองในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการจัดทำหนังสือ Voice of ทักษิณโดยมีนายสมยศพฤกษาเกษมสุขเป็นบรรณาธิการวีระมุสิกพงศ์เป็นที่ปรึกษามีเนื้อหาและรูปภาพที่มินเมย์ต่อการละเมิดและให้ร้ายสถาบันกษัตริย์อย่างจงใจหลายครั้งอาจารย์เสรีช่วยผมคลายปมหน่อยได้หนังสือเล่มนี้เป็นซีรีส์เดียวกันกับหนังสือเล่มนั้นคนที่ทำก็คือสมยศพฤกษาเกษมสุขศึกษาเกษมสุขแล้วก็บรรดาเสื้อแดงทั้งหลายทำที่ชื่อว่า Voice of ทักษิณแปลว่าอะไรนะ Voice of ทักษิณก็เป็นเสียงของทักษิณนะสิเป็นเสียงของทักษิณมีรูปไพ่อยู่3ใบไพ่ใบที่1คือแจ็คไพ่ใบที่2คือควีนและไพ่ใบที่3ที่ปิดนี้จะหมายถึงอะไรแปลว่าเขากำลังมองว่าป๋าเปรมซึ่งเป็นควีนเนี่ยอยู่เหนืออภิสิทธิ์และไพ่ใบถัดไปจากแจ็คควีนแล้วต่อไปก็คนไทยที่จงรักภักดีมีบางอันตีความเอาเองพี่ไม่กล้าเลยบอกตรงๆอันนี้บอกไพ่ตาสุดท้ายก่อนอัมมาศอัสดงพี่ว่าในบรรทัดกลางนี่แหละที่นั่นเพราะฉะนั้นจะอัสดงคือว่าอาทิตย์ตกดินโอ้การต่อสู้ของไพ่ยุคใหม่ฮะคือเขาเรียกตัวพวกเขาเองเป็นไพ่ยุคใหม่เป็นการต่อสู้ของไพ่ยุคใหม่ที่สู้กับอามาตย์ทำให้อามาตย์อัสดงซึ่งอามาตย์นั้นประกอบด้วยอภิสิทธิ์เป็นแจ็คเปรมเป็นควีนและไพ่ใบเขาเขียนว่าไพ่ตาสุดท้ายด้วยขออภัยพี่มิกาพี่มิกาจริงๆแล้วคนคลายปมได้มั้ยถ้าพี่ไม่กล้าพี่เชื่อว่าคนไทยที่เป็นวินยูชนป่านนี้เนี่ยเชื่อที่ปรมแน่นสักแค่ไหนเนี่ยเขาสางออกหมดแล้วตลอดถึงการปราศรัยในที่ชุมนุมของคนเสื้อแดงผ่านระบบวิดีโอลิงก์ของทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลตลอดจนให้ร้ายบุคคลสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องรุนแรงผ่านวาทกรรมเรื่องอำมาตย์กับไพร่โดยทักษิณจงใจระบุถึงยุคสมัยที่ยังมีการปกครองโดยกษัตริย์โลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนไปซึ่งอำมาตย์นั้นใกล้ตายและตกอยู่ผมอยากจะบอกอำมาตย์ว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะสมัยก่อนปี2000หรือเรียกว่าคิดศตวรรษที่19ทำได้ครับทำไม่ยากนักแต่คิดศตวรรษที่21หรือปี2000มานี้โลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วจะชุดคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วปล่อยให้ประเทศนี้มีกติกาที่โปร่งใสมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะเราถือว่าทุกคนคือคนไทยอำมาตย์ก็คือคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับ
นไทยเคารพอำมาตย์ตามวัฒนธรรมไทยดีกว่าย้ายเราถอนงอกเลยครับพี่น้องครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้แม้กระทั่งพ่อแม่วัย50มีลูกวัย20บางทีบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีด้วยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับนอกจากนี้ในคำพิพากษายกฟ้องของศาลอาญาคดีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นโจทก์ฟ้องนายเทพเทือกสุบรรณว่าหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าทักษิณชินวัตรไม่ยอมแพ้ทางการเมืองและต้องการจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีคำพิพากษาคดีนี้บอกเล่าถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของทักษิณอย่างละเอียดเริ่มจากคำพิพากษาอ้างถึงเหตุการณ์ที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเทศถึงทักษิณชินวัตรว่ามีพฤติกรรมเหยียบย่ำชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และกล่าวเตือนว่าอย่าคิดอาจเอื้อมเป็นประธานาธิบดีในคำพิพากษาระบุด้วยว่าเมื่อวันที่25ธันวาคม2548พันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คือได้พูดกับกลุ่มบุคคลที่หอประชุมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยข้อความไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์และเอกอะไรก็แหมนี่นะว่าผมไม่จงรักภักดีประโทษท่านนายกไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดีอีกช่วงหนึ่งของคำพิพากษาระบุว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2549ทักษิณได้พูดในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คนที่จะให้ผมออกจากตำแหน่งนายกได้ไม่ต้องหลายคนเลยครับคนเดียวให้ออกได้เลยนั่นคือพระเจ้าอยู่หัวครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวกระซิบผมรับสั่งคำเดียวนะทักษิณออกเถอะรับรองกราบพระบาทออกแน่นอนครับคำพิพากษาในตอนต่อมายังร้อยเรียงให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างทักษิณชินวัตรกับกระบวนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงว่าหลังจากทักษิณชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วได้มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทักษิณได้โทรศัพท์พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชนระหว่างการสัมมนาที่โรงแรมที่อำเภอเขาใหญ่ยอมรับว่าคนเสื้อแดงเป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญของเขาและยังได้พูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีของคนเสื้อแดงคำพิพากษาระบุว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552ร้อยตำรวจโทชาวลินลัทธศักดิ์สิริก็ได้อภิปรายยอมรับต่อที่ประชุมสภาว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันคำพิพากษาระบุถึงการชุมนุมของคนเสื้อแดงว่ามักจะพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์คนเสื้อแดงเขาบรรยายเขาบอกว่าเขารู้ว่าใครสั่งฆ่าและใครก็สั่งยิงนะครับไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรนะครับผมต้องขออภัยผมพูดแล้วกระดากปากครับเขาเขียนว่าไอ้เหี้ยสั่งฆ่าอีห่าสั่งยิงล่ะครับพี่น้องครับใครเป็นเจ้าของไอเดียเปลี่ยนเถอะครับใช้คำที่สุภาพหน่อยใช้ว่าคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงล่ะครับแล้วน่าเสียดายพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านคนไทยให้ความเคารพนับถือมานาน
มีรูปติดฝาบ้านเต็มไปหมดวันนี้นะครับคนไทยจำนวนมากปล่อยรูปทิ้งโดยเฉพาะการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่29ธันวาคม2551กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถติดไว้ที่ฉากหลังเวทีโดยมีข้อความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือปากคำของคนใกล้ชิดทักษิณและเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าทักษิณโปรดปรานเพราะเขารู้ใจและทำงานแทนทักษิณได้หลายเรื่องอย่างนายจักรภพเพ็ญแขรัฐมนตรีสำนักนายกที่ได้กล่าวในงานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่29สิงหาคม2550ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความจงรักภักดีของทักษิณชินวัตรว่ามี 100% หรือไม่โดยจักรภพเพ็ญแขไม่รับรองความจงรักภักดีดังกล่าวซ้ำยังกล่าวย้ำว่าทักษิณมีความจงรักภักดีอยู่บ้างแต่เขาจะไม่พูดว่าทักษิณจงรักภักดี 100%Okay, and my final question is, yes. Because I heard you say earlier that Thaksin does have 100% loyalty to the monarchy. I didn't say that. I'm sorry, that he had some loyalty. Some loyalty. Ah, sorry. I didn't say that. Okay. I wouldn't say that. Okay then, sorry. Yes. Some loyalty. Yes. Well, in that case, how about Potaman? I feel sorry that... I'm sorry?His wife, Potaman. Oh, Potaman, yes. Yes. Does Thaksin have 100% loyalty to her? You mean, is he faithful to her? That's right. Is he 100% loyal to her? Well, that's not included in my spokesman job to describe all that. I mean, I wouldn't be able to, I can give you some names that you can call. Thank you, sir. จนล่าสุดคำปราศัยของจตุพรพรหมพันธุ์บนเวทีชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อค่ำวันที่10เมษายน2554ก็สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยเป็นอย่างมากคุณจะเอาทหารหน่วยไหนมาฆ่าผมคุณใช้งบประมาณ 6,000 ล้านคุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้น2หน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหารรักษาพระองค์2ทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดว่าเป็นกระสุนใช่ไหมมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ฆ่าลูกเพื่อปกป้องพ่อฆ่าลูกเพื่อพ่อฆ่าลูกเพื่อแม่มีไอ้ประเทศบ้าประเทศนี้เดียวพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเตือนแล้วไม่ใช่หรือผูกคอฟ้าเล็กซีนสีชมพูยิงบนรถรางไฟฟ้าใส่วัดประทุมสลัดสีชมพูสลัดสีฟ้าไม่ออกแล้ววันนี้มาโทษคนที่ตายทำไมพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาเป็นลูกที่ดีของประเทศนี้แต่โชคร้ายลูกบางคนไปบอกพ่อว่าไอ้นี่มันจะล้มพ่อฆ่ามันเถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญที่บังเอิญเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันสอดคล้องต้องกันและโดยคนที่รู้จักกันจึงชวนให้เชื่อได้ว่านี่คือการกระทำที่ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นขบวนการควรแล้วหรือที่จะมีการปล่อยให้ขบวนการจาบจ้วงล่วงละเมิดเดินหน้าให้ร้ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกันหรือลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาดข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของ
ข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้พี่น้องครับเราจะยอมให้มันทำลายดวงใจของเราไหมครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมกันช่วยกันปกป้องดวงใจของเราใช่ไหมครับเราต้องร่วมแรงร่วมใจปกป้องศูนย์รวมใจของเราให้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดไปใช่ไหมครับใช่ไหมขอบพระคุณครับขอบคุณครับปรบมือดังๆให้ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณวิชเยนด้วยขออภัยมีเพลง